สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ครูมานําเสนอบทเรียนออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศนะครับในหัวข้อโครงสร้างดวงอาทิตย์นะครับหลังจากที่คาบที่แล้วนะครับเราได้ไปศึกษาเกี่ยวกับ habitable zone นะครับ habitable zone ก็คือโซนที่เอื้ออาศัยต่อการมีชีวิตอยู่ของสิ่งมีชีวิตต่างๆซึ่งทําให้มีการตื่นตัวกันในหลายประเทศได้ส่ง ยนานอวกาศขึ้นไปสำรวจ exoplanet หรือว่าดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะกันนะครับเราได้ดูไปในค่าวที่แล้วกันแล้วนะครับว่าจะเป็นโครงการเคปเลอร์โครงการเทสหรือว่าในอนาคตก็จะมีเจมเว็บขึ้นไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะเห็นว่าเราจะได้ประโยชน์มากมายมหาศาลจากการที่เราได้ค้นพบสิ่งใหม่ๆความรู้ใหม่ๆหรือองค์ความรู้ที่จะเกิดขึ้นนะครับทางด้านดาราศาสตร์นะครับในค่าบที่แล้วนะครับครูได้ฝากการบ้านไว้ด้วยนะครับ นักเรียนก็คงจะกลับไปทำกันแล้วนะหรือได้ลองฝึกทำด้วยตัวเองนะโดยข้อมูลที่กูให้มานะครับก็คือเป็นเรื่องของ exoplanet นะครับ exoplanet ก็คือดาวที่เราศึกษาอยู่นอกโลกสุริยะของเรานะครับในขัน้นเราพูดไปแล้วว่าแบ่งเป็น4ประเภทใช่ไหมฮะก็คือ terrestrial planet ก็คือดาวเคราะห์ที่ คล้ายกันกับโลกมีภาคพื้นดินนะครับที่เหมาะสาหรับสิ่งมีชีวิตที่จะทรงภูมิปัญญานะหรือว่า,าลักษณะคล้ายๆมนุษย์อาศัยอยู่ได้นะครับหรือประเทศที่2แบบซุปเปอร์เอิร์ธนะครับก็คืออาจจะมีขนาดใหญ่กว่าโลกเรานะครับไม่มากนักนะครับเราก็จัดเป็นซุปเปอร์เอิร์ธไปนะครับหรือแบบเนปจูนไลท์หรือแก๊สไจแอนจ์ัคือเนปจูนไลท์ก็เป็นแบบพวกดาวเคราะยักษ์น้าแข็งหรือแก๊สไจแอนจ์ก็เป็นดาวเคราะอยักษ์แก๊สนั่นเองนะตามที่เราแบ่งไว้ในคราวที่แล้วนะครับ ซึ่งถ้าเราไปค้นข้อมูลในทาง NASA เนี่ยเขาก็จะแบ่งไว้ประมาณนี้นะครับอันนี้ครูนำมาให้ได้เรียนรู้เพราะว่าเผื่อถ้าใครไปลองค้น NASA Catalog ในระบบของ exoplanet เนี่ยนักเรียนจะได้ดูข้อมูลเดียวกันเลยนะครับได้เข้าใจพร้อมกันเลยนะเขามี Data อยู่เยอะมากเลยนะให้เราไปลองค้นคว้าดูนะครับว่าเอ้าดาวนี้ TRAPPIST 1 e มีขนาดเท่าไรมีเส้นผ่าศูนย์กลางเทียบกับโลกเป็นยังไงนะครับทีนี้เราจะมาดูข้อมูลที่ครูฝากเป็นการบ้านไว้นะครับ เริ่มจากครูให้ดาวเคราะหมามีเค p l e r 452B k e l า1แล้วก็ทรัพย์ s ิส e นะครับนะในการบ้านที่ครูฝากไปมีข้อมูลที่น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นชนิดสเปกตรัมดาวแม่ครับนักเรียนเห็นไหมทรัพย์ิสจะเป็นสเปกตรัม M คล้ายๆกับที่ครูให้ดูไว้เมื่อกี้เนาะที่ถ้าเอา,าเทียบกับระบบสุริยะเราแล้วเนี่ยทรัพย์ิอยู่ใกล้กันมากเลยอยู่ใกล้กันมากได้เพราะอะไรครับเพราะว่า ดาวเลิกแม่ของเขาอะอยู่ในประเภทดาวเลิก M ม,มีอุณหภูมิผิวของดาวน้อยกว่านะครับเพราะฉะนั้นทําให้เราได้ข้อมูลแล้วว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยทับพิสอยู่ใกล้กันได้เนาะถ้าเทียบกับโลกเราระบสุยะเราก็าคืออยู่แค่ประมาณดาวดวงอาทิตย์ถึงดาวพุธเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยถ้าดูของดาวดวงอื่นบ้างล่ะที่ข้อมูลให้มาเคปเลอร์2 b สสเปกตร,รัมดาวแม่เหมือนดวงอาทิตย์เลยครับ G นะประเภท G ยังจำ OB เอาไฟกายคิสมีได้เนาะ G เหมือนกันกับโลกเราเลยเช่ไหมครับเรามีข้อมูลเปรียบเทียบให้กับตัวของโลกด้วยเนาะก็คือ G นะครับส่วน K e สเ11ปีก็เป็น G เหมือนกันแปลว่าตอนเนี้ยถ้าวัดเรื่องสเปกตรัมดาวแม่เนี่ยที่น่าสนใจคืออะไรครับเค mm hmm. กับเค p l เลอร์ถูกไหมแต่ทรัพย์ s ิไม่ใช่ไม่น่าสนใจนะ ความที่เขามีขนาดที่เป็นไงครับดาวเลิกแม่เล็กแต่ว่าทรัพย์ิสก็ไปอยู่ใกล้ๆก,ก็คือยังอยู่ในเขตที่เป็น habitable zone ได้อยู่นะฮะัั้นตอนนี้ครูมองว่าทั้ง3อันเหมาะที่จะไปศึกษาได้ทีน้เรามาดูหัวข้อต่อมามวลดาวเลิกครับมวลดาวเลิกเป็นจำนวนเท่าของดวงอาทิตย์ด้วยนะเปรียบเทียบละนะครับอ่ะก็คือเรามาดูซิของทั้ง3ดวงนะครับเคปเลอร์สี่ ศูนย์กว่า,วาใช่ไหมฮะขณะที่ของเควกับของซับพ,พิสก็ค่อนข้างจะ1กว่าแล้วก็ศูนย์จุดกว่านะครับพราะเราพบว่าในแง่ของตัวมวลของดาวแม่แล้วเนี่ยนะเราสามารถมองตามหลักการตรงเนี้ยนะฮะเปรียบเทียบได้ชัดเจนเลยเคปเลอร์สีเหมาะกว่าเนื่องจากอะไรครับเพราะว่ามวลของดาวเลิกแม่ก็คือใกล้เคียงกันกับของดวงอาทิตย์เลยนะครับอ่ะ น้นตอนนี้ทูย,ยังไม่ตัดประเด็นของทรัิสนะพัพยิสก็คือมันเป็นดาวขนาดเล็กเนาะเพราะนั้นมวลมันน้อยกว่าก็ไม่แปลกใจอะไรนะครับนี้มาดูมวลของดาวโลกเราดีกว่ามวลของโลกเรานะครถ้าเทียบกับมวลของโลกเราคือ1เท่านะครับเคปเลอร์ี้าสอมีมวลอยู่ถึง5เท่าของโลกครับถ้ามองในแง่มุมนี้นักเรียนเราพบว่ามันจะมีผลด้านไหนครับด้านของแรงโน้มถวม่วงถูกไหม นักเรียนจําสมการทางฟิสิกส์ที่เราเรียนไปตอนม4ได้ไหมครับเราสามารถหาค่า g หรือค่าแรงโน้มถ่วงเนี่ยความเร่งจากโน้มถ่วงหรือค่า g ของโลกเราคือประมาณ10เมตรต่อวินาทีกําลังสองถูกไหมเราสามารถหาได้จากสมการ g เท่ากับ g ใหญ่ใช่ไหมครับค่านิดความโน้มถ่วงนะครับคูณด้วยมวลใช่ไหมครับของดาวนั้นหารด้วยอะไรครับค่ารัศมีของดาวนั้นเพราะฉะนั้นตอนเนี้ย ถ้าตัวเคปเลอร์เนี่ยเราดูรัศมีแล้วเฮ้ยค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยกับโลกแต่ถ้ามาดูมวลเยอะขนาดนี้นะฮะเยอะมากจนที่เราคิดว่ามันจะส่งผลต่อแรงโน้มถ่วงใช่ไหมฮะอ่ะพอเรามาวิเคราะห์ที่แรงโน้มถ่วงถูกไหมครับถ้ามวลของเคปเลอร์เสีย 2B มีขนาดเป็น5เท่าของโลกเนี่ยก็จะส่งผลต่อแรงโน้มถ่วงที่อาจจะมีผลต่อการอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตเลยนะครับเพราะฉะนั้นต่อมาเรามาดูที่รัศมีของดาวนะครับพบว่า เคปเลอร์ pler, นะครับค่อนข้างใกล้เคียงของโลกนะเนาะค่อนข้ารัศมีเนี่ยไม่ค่อยกังวลน,นะครับอุณหภูมิอุณหภูมิน่าสนใจครับนักเรียนดูสิโลกเราเท่าไหร่ลบสิบเจ็ดเคปเลอร์ลบแปดทรัพพิสลบยี่สิบเจ็ดแต่เคลนี่ไปไกลแล้วนะนักเรียน,น,นถ้าอุณหภูมินเนี่ยมันมันพอจะเป็นอะไรที่เป็นเมนหลักแล้วทำให้เราสามารถจะตัดทิ้งได้แล้วตอนนี้ก็คือเคลถูกไหมครับเพราะว่าเคลเนี่ยพันกว่า ไม่ไหวนะคะที่เราสิ่งมีชีวิตแบบมนุษย์จะไปอยู่อาศัยได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ครูมองว่าครูดูจากระยะห่างตรงนี้ละอุณหภูมิที่เกิดขึ้นเนี่ยที่เหมาะสมจริงๆตอนนี้เหลือแค่โลกเคปเลอร์ pler, หรือทัพยิสละถามว่าทําไมโลกครูให้ข้อมูลมาเป็นลบสิบเล่ะเมื่อกี้ในคลิปที่แล้วเราจําได้ไหมเราบอกว่าอุณหภูมิมีผลมาจากการที่เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก r e e n h o u s e effect ใช่ไหมครับเพราะนั้นปรากฏการโลกร้อนตรงเนี้ยข้อมูลตรงเนี้ยให้มาจากการที่เรายังไม่ได้คิดข้อมูลของเรือนกระจกให้นะครับเพราะฉะนั้นธรรมชาติของโลกเราเนี่ยสรสร้างได้ดีมากถูกไหมนักเรียนแก๊สต่างๆโดยเฉพาะคาร์บอนไดออกไซด์ครับดูดซับในช่วงคลื่นอินฟราเรดใช่ไหมทำให้ไปปล่อยความร้อนทําให้อุณหภูมิของโลกเรามีความเหมาะสมมากขึ้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น ช่วงของโลกเคปเลอร์ pler, หรือว่าทรัพิสเนี่ยอุณหภูมิมันสามารถขึ้นมาเหมาะสมที่จะมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตจะอาศัยอยู่ได้ดังนั้นครูยังคงเลือกเคปเลอร์กับทรัพิสไว้นะครับังนั้นกลับมาดูที่คําถามของเราเราบอกว่าดาวเคราะห์ดวงใดน่าอยู่หรือมนุษย์ควรย้ายไปอยู่ดวงใดถ้าวิเคราะห์แล้วตอนนี้เราตอบได้เลยคือเลือกได้2ดวงนี้ครับเคปเลอร์กับทรัพิสแต่ถ้ามองในแง่ของแรงโน้มถ่วงจีเราอาจจะต้องตัดเคปเลอร์ออกเนาะังนั้นตอนนี้น่าสนใจทรัพิสเนาะนอกจากวิวสวยแล้ว เห็นไหมจำได้ไคลิปที่เราให้ดูไปว่าโหมีภาพถ้าไปยืนดูเนี่ยน้าก็เยอะใช่ไหมครับวิวก็สวยเห็นดาวในระบบดาวเคราะห์เรียงรายกันเลยครับสวยงามเลยนะฮะแต่ตอนนี้ก็ยังอยู่ในจินตนาการเนาะมนุษย์ก็ยังไม่สามารถเดินทางไปได้ก็ต้องรอเทคโนโลยีที่พัฒนาต่อไปนะครับอ่ะทีนี้เมื่อกี้ที่ครูพูดไว้นะฮะปรากฏการณ์กรีนทาวเอฟเฟกต์นะฮะหลายคนอาจจะคุ้นมันดีแล้วเรามาทวนกันซิว่ากรีน h า u เอฟเฟกต์เราหมายถึง รังสีจากดวงอาทิตย์ใช่ไหมครับที่แผ่มายังพื้นโลกพื้นผิวโลกก็อุณหภูมิสูงมากขึ้นและสะท้อนกลับไปยังแนวรังสีของเขานะครับแต่พอสะท้อนกลับไปเราพบว่ามันถูกดูดซับไว้ด้วยแกส๊สคาร์อบอนไดออกไซด์นั่นจัดจะถูกดูดซับได้ดีดในช่วงรังสีความร้อนอินฟารเรดครับนักเรียนนั้นเมื่อถูกดูดซับไว้เราเลยมีชั้นบรรยากาศที่อุณหภูมิสูงมากขึ้น อุณหภูมิของโลกเราก็เลยเหมาะสมมากขึ้นใช่ไหมครับจากเมื่อกี้ลบสิก็ขึ้นมาเป็นแบบปัจจุบันนะฮะแต่ครับนักเรียนกิจกรรมหรือแอคทิวิตี้ต่างๆที่มนุษย์ทำครับที่ครูทําเป็นตัวอัแสด,ดงข้างล่างนี้เนาะล้วนแล้วแต่เพิ่มค่าแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์ครับดังกราฟตรงนี้เลยนะฮะเห็นไหมว่าตอนแรกกราฟมาอยู่ตั้งแต่ปีหลายผ่าปีผ่านไปกราฟคงท,ที่อยู่เลยครับค่าคาร์บอนไดออกไซด์ แต่พอช่วงที่อุตสาหากรรมเริ่มเยอะขึ้นครับค่าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศสูงมากขึ้นไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับหลายๆคนนะครับก็คงสัมผัสได้ดีเนาะว่าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ส่งผลต่อธรรมชาติอย่างไรนะฮะอาจจะเรียกได้ว่าผลกระทบนี้มาจากมนุษย์ก็เป็นไปได้ฉั้นถ้าเราอยากจะรักษาธรรมชาติให้อยู่ไว้เราควรที่จะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาติและรักษาธรรมชาตินะครับ รักษาสิ่งแวดล้อมรักษาป่าของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาต่างๆเราก็จะช่วยกันคลี่คลายให้ดียิ่งขึ้นได้นะถ้าทุกคนคนไทยเราช่วยกันนะครับอ่ะการบ้านผ่านไปนะครับตอนนี้ครูก็จะกลับมาดูที่โครงสร้างของดวงอาทิตย์ละเป็นหัวข้อประจำบทนี้คลิปวันนี้นะครับชั้นของดวงอาทิตย์ชั้นหนึ่งที่เราเรียกว่าฟโตสเฟียร์ครับฟโตสเฟียร์เนี่ย เราดูเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นว่าโหมีชั้นนี้อยู่ครับมีเม็ดกรานูเม็ดเล็กๆๆๆซึ่งเขาถ่ายลงไปลึกในระดับ30กิโลเมตรของพื้นผิวนั้นได้ละเอียดแล้วออกมาเป็นภาพแบบคลิปวิดีโอซึ่งชัดที่สุดเท่าที่เคยถ่ายมาได้แล้วนะครับอ่ะตรงนี้เราก็มาพูดถึงดวงอาทิตย์ใช่ไหมเป็นประเภทหลักของเราก็าคือประเภทของดาวฤกษ์ของดวงที่ก็คือ OB ว f บ i อะไฟกายทใช่ไหมที่เราบอกว่าเราแบ่งประเภทดาวฤกษ์ออกเป็น เประเภทนะครับตรงนี้หลายคนที่ดูคลิปวิดีโอของครูมาก็เริ่มจะจําตรงนี้ได้แล้วเนาะชัดเจนว่าดาวลอร์ของเราเป็นประเภท G2 อุณหภูมิพื้นผิว5,800เคลวินนะครับเพราะฉะนั้นอุณหภูมิเราจะชัดเจนว่าตั้งแต่ O จนถึง M เนี่ยอุณหภูมิ O ได้ถึง50,000เคลนวะินเนี่ย M นี่ถึงเทไหร3,000เคลวินนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย G ก็อยู่ประมาณราวๆ5,800คลวินเนาะ ของเราเป็นประเภท G2 นะครับอ่ะเรามาดูลักษณะทั่วไปของดวงอาทิต์กันครับสเปกตรัมอย่างที่เราพูดไปเมื่อกี้ก็คือเป็นประเภท G2 นะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเทียบกับโลกแล้วมากกว่าถึง100เท่านะครับมวลมากกว่าอยู่ถึง3.3 0 0 0 0เท่านะความหนาแน่นของแกส๊สนะครับอยู่ที่1.4กรัมต่อลูกบาศก์เนิเมตรนะอะอุณหภูมิพื้นผิวนาอก็อย่างที่ครูบอกไปเมื่อกี้ก็คือ5,800ควินนั่นเอง นะครับอ่าเรามาดูต่อนะครับดวงอาทิตย์เราเราแบ่งโซนออกเป็นดังนี้นะครับโซนของดวงอาทิตย์เราแบ่งประเภทก่อนนะเราจําได้ใช่ไหมตั้งแต่เนบิวลาสุริยะเกิดขึ้นมาเนี่ยเกิดขึ้นที่แก่นกลางของมันเกิดเป็นคอครับหรือว่าแก่นของดวงอาทิตย์นะครับดังภาพนี้เนาะอยู่ตรงใจกลางเลยนะครับชั้นต่อมาครับเราเรียกชั้นนี้ว่า radiative zone นะครับหรือ ชั้นแผ่รังสีความร้อนครับก็คือการที่เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันอยู่ภายในใช่ไหมความร้อนที่ออกมาก็จะถูกแผ่ออกมาอังนี้นะฮะแก๊สก็จะเป็นตัวที่เกิดขึ้นในชั้นต่อไปก็คือ convective ซ o ก็คือการพาความร้อนมันพาได้ยังไงครับก็คือนักเรียนคงรับรู้เนาะการพาความร้อนเนี่ยแก๊สที่ร้อนกับแก๊สที่เย็นก็จะมีการเคลื่อนตัวที่ต่างกันใช่ไหมครับ แก๊สที่ร้อนก็จะลอยขึ้นใช่ไหมครับแก๊สที่เย็นก็จะจมจมตัวลงเพราะนั้นมันก็จะเหมือนอากาศหรือว่าแก๊สทั่วไปี่มันไหลเวียนหมุนเปลี่ยนกันนะครับเพราะฉะนั้นแก๊สที่ร้อนนี่ก็จะพวยพุ่งออกมาเป็นชั้นภายนอกของดวงอาทิตย์นะฮะยังชั้นบรรยากาศของดวงอาทิตย์นะครับเพฉะนั้นถ้าวิเคราะห์ของตัวดวงอาทิตย์แล้วเนี่ยเราแบ่งเบื้องต้นแบ่งเป็น3ชั้นนี้ก่อนก็คือคอนะครับหรือแก่นของดวงอาทิตย์นะครับ เรดิเอทีฟโซนก็คือโซนการแผ่รังสีความร้อนของดวงอาทิตย์ c o n v ว c t i v e Zone คือโซนการพาความร้อนของดวงอาทิตย์นะครับอ่ะมาดูต่อมาภาพนี้ครูชอบมากเลยเพราะว่าเขาตัดมาให้เราเห็นเลยว่าดวงอาทิตย์ใช่ไหมองค์ประกอบของมันเป็นยังไงบ้างนะฮะก็คือถ้าแรเป็นชั้นๆั้ชั้นช,นชนเนี่ยเพราะว่าข้างในใช่ไหมฮะคอแก่นมันเนี่ยจะเป็นเม็ดที่อยู่ในสุดเลย ะะไล่มาชั้นต่อมาคือชั้นที่เป็นเรดิเอทีฟโซนใช่ไหมฮะตามที่เราบอกกันไปเมื่อกี้แล้วชั้นการแผ่รังสีความร้อนนะฮะและคอนเวกทีฟโซนชั้นการพาวความร้อนแล้วก็พามาสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งในภาพนี้เริ่มกล่าวถึงชั้นบรรยากาศไปแล้วก็คือ p h โตสเฟียร์กับ c h r o m o s p h e ร์นะครับอ่ะโฟโตสเฟียร์นะฮะเรามาดูภาพแรกกันก่อน p h โตสเฟียร์นะครับในภาพนี้นะฮะ เราใช้การถ่ายภาพที่ให้เห็นแค่ชั้นฟ h โตสเฟียร์นะเป็นพื้นผิวของเขาเฉยๆนะครับเพราะนั้นเราจะไม่เห็นตัวประกายพวยพุ่งของความร้อนต่างๆหรือชั้นโครโมนาอะไรก็ตามนะะเห็นว่าชั้นนี้ก็จะเป็นตัวผิวดวงอาทิตย์เกรี้ยงธรรมดาทั่วไปนะฮะซึ่งเราสามารถสังเกตเห็นจุดดับจุดอะไรได้นะครับอ่ะต่อไปเป็นชั้นโครโมสเฟียร์นะฮะก็คือดังภาพนี้นะครับเป็นชั้นบรรยากาศชั้นต่อมาของดวงอาทิตย์นะครับ ต่อมาก็คือเป็นชั้นโคโรนานะครับําว่าโคโรนานักเรียนช่วงนี้ก็จะได้ยินบ่อยหน่อยใช่ไหมก็คือโควิด19หรือว่าโคโรนาไวรัสตัวนี้ก็คือมีรากพา์พื้นฐานมาจากลักษณะที่สังเกตได้จากตัวโคโรนาของดวงอาทิตย์ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าความที่เขาบอกว่ามันเหมือนมงกุฎใช่ไหมฮะก็คือสังเกตว่าเวลาที่ครูพูดถึงปรากฏการณ์สุริยุป,ปราคาครับ ที่เราเพิ่งสังเกตกันไปเมื่อวันที่26ธันวาคมปลายปีที่ผ่านมาเนาะหลายคนได้หยิบตั้งกล้องใช่ไหมครับส่องผ่านแผ่นฟิล์มต่างๆที่เราครองแสงเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะมองเห็นได้ว่าอ๋อเราจะมีชั้นนะครับต่างๆนะฮะชั้นโคโรนาเนี่ยเราสังเกตว่าตอนที่ดวงอาทิตย์นะครับถูกบังเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็จะสังเกตเห็นโคโรนาหรือตัว ชั้นบรรยากาศภายนอกได้ชัดเจนมากขึ้นว่ามันจะเป็นประกายเปลวพุ่งอยู่รอบๆดวงอาทิตย์นั่นเองนะครับถ้าเรามองมันเหมือนมองกุฎก็ได้นะครับัน้นตรงนี้ลักษณะของมันก็เป็นรากสับเดียวกันก็คือเอามาใช้กับตัวโคโรนาไวรัสด้วยนะครับโครงสร้างชั้นบรรยากาศของดวงอาทิตย์กันครับแล้วเรามาดูนะก็ะคือเริ่มจากแกนข้างในก่อนเลยนะครับแกนข้างในอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ16ล้านเคลวิน ถ้าเราไล่ต่อมานะครับก็คือตัวชั้นบรรยากาศใช่ไหมคือเราเอาความร้อนจากแก่นของมันเนี่ยสิบหกล้านเควินไล่มานถึงชั้นบรรยากาศบรรยากาศของดวงอาทิตยาา์อยู่แค่ประมาณอุณหภูมิพื้นผิวที่เราบอกเมื่อกี้คือ5,800เควินหรือ6000เควินนั่นเองนะครับแต่การนําความร้อนหรือการพาความร้อนขึ้นมาเนี่ยไปสู่ชั้นถัดมานั่นเองคิดดูความร้อนมันส่งจากแกนมันนะตั้ง16ล้านนะั้นประกายที่มันพวยพุ่งออกไปมันเลยร้อนมากกว่า6000อีกนะ ก็คือโครโมสเฟียร์เนี่ยชั้นบรรยากาศเนี่ยอุณหภูมิสูงไปถึง1 0 0 0 0เคลวินครับต่อมาครับโครนาโครนานักเรียนตัวเนี่ยมันเป็นตัวที่ส่งความร้อนออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆทุกๆวินาทีของการสร้างพลังงานครับของการเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันพลังงานที่ส่งออกมาก็จะออกมาชัดเจนสุดคือชั้นโครนาเพราะฉะนั้นชั้นนี้อุณหภูมิถึงสูงมากถึง1ล้านเคลวินนะครับ แล้วยังมีพวยแก๊สที่พุ่งออกมาครับจากการส่งผ่านชั้นโฟโตสเฟียร์พุ่งขึ้นมาปุ่งขึ้นมานะซึ่งไอแก๊สตัวเนี้ยก็สูงถึง1,000 0เคลวินนะครับคือการประทุพุ่งขึ้นมาของพวยแก๊สนะครับและถ้าเป็นตัวการลุกจ้านะลุกจ้านะฮะหมายถึงเปลวไฟลุกจ้าขึ้นมานะสว่างวาบขึ้นมาแฟร์นั่นเองนะฮะ อุณหภูมิแทบจะส่งจากแกนขึ้นมาชัดเจนเลย20ล้านเคลวินครับแปลว่าตรงเนี้ยถ้าเกิดแฟร์เกิดขึ้นเนี่ยมันมีโอกาสส่งผลกระทบต่อลมพายุที่ออกไปจากดวงอาทิตย์ครับไอชั้นโครนาเนี่ยปกติมันส่งลมสุริยะออกมาตลอดอยู่แนละ้วแต่ถ้ามันส่งออกมาเป็นแฟร์แบบเนี้ยที่อุณหภูมิสูงถึง20ล้านเคลวินนะครับการกระชากของการเคลื่อนที่ความเร็วต่างๆก็จะสูงขึ้นมากใช่ไหมปกติลมสุริยะก็เคลื่อนที่อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ 400กิโลเมตรต่อวินาทีอยู่แล้วคราวนี้เคลื่อนที่ไวหนักไปเลยครับเพราะบางทีเนี่ยเขาบอกว่าไอ้มาตรวัดความแรงของลมสุริยะเนี่ยที่ครูบอกเนี่ย G 1ถึง G 5ถ้าเป็นประเภท G 5เขาบอกว่าแป๊บเดียวเดินทางถึงโลกเลยวันเดียวนะครับประมาณ18ชั่วโมงเลยซ้ําแต่ถ้าเป็นประเภทปกติของลมสุริยะใช่ไหมใช้เวลาหลายวันหน่อยนะกว่าจะเดินทางมาถึงนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ย ผลกระทบถามว่าทำไมเราต้องศึกษาดวงอาทิตย์ครับพอเราพูดถึงตรงนี้ชัดเจนเลยนี่แหละฮะผลกระทบที่เราเริ่มรู้สึกได้แล้วนอกจากประโยชน์ที่ได้ถูกไหมผลกระทบของลมสุริยะนะฮะอ่ะทีนี้เราจะไม่ไปพูดถึงลมสุริยะเรารามาพูดถึงซันสปอตก่อนซันสปอตครับหลายคนรู้จักมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กๆแล้วเนาะได้ยินหรือได้เรียนรู้มาจากการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์หรือว่าถามพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับ เราก็ชื่นชอบที่จะดูกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวเนาะหมายเราก็เลยเห็นว่าดวงอาทิตย์เองก็มีจุดดับอยู่นะครับแต่บางทีถ้าเราไปลองศึกษาดูนะฮะถ้าเราลองส่องกล้องเพื่อดูจุดดับดูจริงๆเนี่ยมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆในแต่ละวันนะครับหรือว่าไม่ได้อยู่ที่จุดเดิมนะฮะเราจะพบว่าจุดดับของดวงอาทิตย์เนี่ยมีสีที่เข้มกว่าตรงอื่นนะครับเราอาจจะคิดว่าเอ๊เป็นจุดที่ไม่มีอะไรความร้อนไม่ได้เยอะหรือเปล่าแต่ความจริงใช่ไหมครับ ถึงแม้จะเป็นตรงนั้นนะครับจุดดับแต่ความเป็นจริงอุณหภูมิยังมีค่าสูงถึง4,240เคลวินนะครับเพราะฉะนั้นอุณหภูมิยังคงสูงอยู่หรือถ้าเทียบกับดวงจันทร์แล้วยังสว่างกว่าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าถึงแม้จะเป็นจุดดับแต่ไม่ได้ว่าไม่มีพลังงานไม่อะไรนะครับยังคงมีค่าพลังงานที่สูงนะครับและมีสำคัญคือมีค่าสนามแม่เหล็กของดวงอาทิตย์แบบเข้มข้นกว่าตรงอื่นด้วยนะครับ ดังภาพนี้นะฮะเราจะเห็นเลยนะับว่ามันเป็นการโยงหาทิศทางของสนามแม่เหล็กนะฮะหาการระหว่างขั้วเหนือกับขั้วใต้นะครับของจุดดับนะครับเพราะฉะนั้นเราพบว่าจุดดับของวันทิตยิ่งมีเยอะเท่าไหร่แปลว่ายิ่งส่งผลต่อสนามแม่เหล็กให้เข้มขึ้นมากเท่านั้นครับนักเรียนเพราะสังเกตว่าบางช่วงเนี่ยจุดดับน้อยนะฮะอาจจะเป็นเพราะมันเป็นการที่จบรอบโซลาร์ไซเคิลของมันนะครับ หรือบางช่วงที่จุดดับเยอะขึ้นมาเลยนะฮะส่งผลให้สนามแม่เหล็กของดวงอาทิตย์เข้มข้นและสูงขึ้นมานะฮะก็ส่งผลต่อลมสุริยะที่ออกมาด้วยจำได้ไหมเราบอกว่าอา้าวโลกเรามีสนามแม่เหล็กไว้คอยต้านลมสุริยะใช่ไหมเช่นเดียวกันครับก็ลมสุริยะเองก็มาจากสนามแม่เหล็กของดวงอาทิตย์ด้วยนะครับเพราะนั้นในระบบของดาวแต่ละที่ก็จะมีสนามแม่เหล็กใช่ไหมครับเอาไว้คอย ถึงบอกว่าในระบบ Habitable Zone ถ้าบางดวงไม่มีชั้นบรรยากาศที่คอยไว้ป้องกันรังสีพวกนี้จะไม่น่าอาศัยอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยดาวเลิกนะฮะอย่างของระบบสุริยะเราก็จะมีดวงอาทิตย์ที่คอยปล่อยลมสุริยะออกไปเรื่อยๆจากการที่มันมีสนามแม่เหล็กที่เข้มข้นนั่นเองนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นภาพที่เราได้ดูกันไปกับเม็ดกราโน่เนาะที่อยู่ในชั้นโฟโตสเฟียร์ นะที่อยู่ระดับประมาณ30กิโลเมตรจะเห็นว่าตัวเม็ดค่อนข้างละเอียดเลยนะฮะคือเมื่อก่อนถ่ายได้แต่ไม่ได้ชัดเจนขนาดนี้นะครับนี่ภาพชัดเจนขึ้นมากนะครับอ่ะอันนี้เราจะมาพูดถึง prominence นะครับอันนี้นักเรียนยังจำได้ไหมองค์ประกอบตั้งแต่คูไล่ลชั้นบรรยากาศขึ้นมาเนาะมาตั้งแต่โฟโตสเฟียร์ใช่ไหมครับโครโมสเฟียร์นะครับแล้วก็โครนาเนาะแล้วเราก็จะพูดถึงองค์ประกอบที่อยู่บนดวงอาทิตย์ด้วยว่าจะเป็นจุดดับ นะครับ prominence นะฮะแล้วก็อีกอันหนึงก็คือ flare er, นะครับมาพูดถึง prominence ก่อน prominence ก็คือพวยแก๊สที่พุ่งออกมาใช่ไหมอย่างที่คูบอกมเมื่อกี้จากที่แก่นความร้อนของมันเนี่ยมีอุณหภูมิส,สูงถึงประมาณ16ล้านเคลวินเพราะนั้นพวยแก๊สที่ออกมาเนี่ยถ้าแก๊สระทุขึ้นมาจากตัวโฟโตสเฟียร์เนี่ยพุ่งขึ้นมาออกไปเลยเนี่ยไปสู่ชั้นภายนอกเนี่ยออกไปนอกโคโรนานะครับก็ จะอุณหภูมิสูงขึ้นมาเลยประมาณหมื่นเคลวินนะฮะพราะนั้นนี่คือ prominence นะเป็นลักษณะของพปรยแก๊สหรืออาจจะเกิดจากจุดดับหรือสิ่งต่างๆสนามแม่เหล็กของดวงอาทิตย์เองก็ทำให้เกิดได้นะครับต่อไปที่เราพูดถึงหลักๆก,ก็คือ solar f แฟ r ์ใช่ไหมครับตัว solar f แฟ r ์เนี่ยนะฮะความที่มันมีสนามแม่เหล็กที่เข้มข้นสูงมากเลยนะฮะการประทุขึ้นมาทีนึงก็มีเปลวไฟของดวงอาทิตย์ปะทุปุ่งขึ้นมาเลยนะฮะ สูงเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะส่งผลกระทบหลายๆอย่างรวมทั้งอุณหภูมิของมันที่มาอย่างร้อนแรงถึงราวๆ10ล้านถึง20ล้านเคลวินเลยนะครับเพราะฉะนั้นอำนาจของลมสุริยะก็จะมาถึงโลกเราเร็วขึ้นเกิดเป็นพายุสุริยะนะฮะก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับแต่ว่าตามการศึกษาของเรื่องโซลาร์ไซเคิลเนี่ยในรอบ11ปีครั้งหนึ่งเนี่ยนะอาจจะเกิดขึ้น แบบ G5 หรือขั้นที่รุนแรงที่สุดเนี่ยก็อาจจะมีน้อยหรือถึงขั้นไม่มีเลยนะครับก็ถือว่าเป็นโชคดีที่โลกเรามีสนามแม่เหล็กชั้นบรรยากาศไว้คอยป้องกันลมสุริยะตรงนี้ด้วยนะครับอ่ะเบื้องต้นวันนี้ครูก,ก็จะขอจบบทนี้ไว้เพียงเท่านี้เพราะว่าเราได้ศึกษาองค์ประกอบไว้ทั้งหมดแล้วของโนวันทิตเนาะไม่ว่าจะเป็นสรุปอีกครั้งนะครับก็คือแกนกลางของนวทิดคอใช่ไหมครับ ไล่ต่อมาก็เป็นโซนการแผ่รังสีความร้อน (Radiative Zone) ไล่ออกมาภายนอกอีกก็คือโซนการพาความร้อน (Convection Zone) ใช่ไหมฮะนี่คือตัวดวงอาทิตย์แต่ถ้าไล่มาถึงชั้นบรรยากาศครับชั้นที่1คือ Photosphere ใช่ไหมครับไล่ออกมา Chromosphere นะครับไล่ออกมาชั้นภายนอกใช่ไหมที่เราสังเกตเห็นตอนดูสุริยุปราคาก็คือชั้นโค o n a นะครับโคร o n a นี่ก็ยังแบ่งเป็นชั้นภายใน,นชั้นภายนอกด้วยนะฮะ ซึ่งโควิน่าก็ส่งลมสุยะมาอย่างโลกของเรานะงั้นเราก็จะจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้เพราะว่าคราวหน้าเราก็จะมาพูดถึงลมสุยะที่ส่งผลอย่างไรต่อโลกบทบาทและผลกระทบต่างๆต่ตตตอโลกเรานะครับในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ครูขอฝากให้รียนไปทบทวนไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับให้ถามว่านี่คืออะไรเนี่ยเออ ของแข็งตรงนี้ครับที่อยู่รอบนอกดาวฤกษ์หรือดวงอาทิตย์ของเราเนี่ยที่มีจำนวนมากๆเนี่ยเขาเรียกว่าดาวเคราะห์ก่อนเกิดเพราะอะไรครับพอมันเกิดของแข็งเหมือนอันพิเพืที่พืดง่ายคือมันเหมือนสะเก็ดหินเล็กๆครับแล้วมันก็จะเหวี่ยงรวมกันเองครับข้างๆตรงนี้นะรูปสี่นะครับมันจะเหวี่ยงรวมกันเองครับจนเกิดเป็นดาวเคราะห์เกิดเป็นดาวเคราะห์ทันไหมทันเนาะ แต่น้องๆครับตัวที่มันอยู่ไกลๆมากๆเพจที่ขอใช้เป็นสีอะไรไม่รู้เนี่ยสีฟ้าอ่าน้ำเงินก็ได้อ่าน้ำเงินอยู่ไกลมากครับฟังดีๆนะอยู่ไกลมากอุณหภูมิต่ำอุณหภ,ภูมิต่ำพออุณหภูมิต่ำพอน้องๆมันก็จะไม่สามารถรวมกันเป็นก้อนแข็งได้มันจะกระจายครับเป็นก๊าซแต่ก๊าซเนี่ยครับน้องๆมันก็พยายามเหวี่ยงตัวลงกัน ก๊าซตัวนี้ครับมันก็จะเกิดเป็นก้อนก๊าซเป็นก้อนก๊าซซึ่งมันก็คืออะไรนั่นเองเหมือนเดิมครับตัวนี้มันก็คือก้อนก๊าซที่เป็นดาวเคราะห์เหมือนกัน well, นั่นหมายความว่าในกระบวนการการเกิดตัวนี้ครับน,น้องๆเห็นว่ามันมีดาวเคราะห์สองตำแหน่งคือเป็นดาวเคราะห์ที่เป็นสีชมพูกับดาวเคราะห์ที่เป็นสีน้ําเงินในข่าสีน้ำเงินตัวนี้นะครับมันต่างกันยังครับน้องๆ ตอนนี้น้องๆต้องเริ่มรู้แล้วว่าดาวเคราะห์ในระบบสุริยะของเราเนี่ยที่มันมีอยู่เนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นสองสถานะหลักๆก็คือหนึ่งชมพูตรงนี้ครับอยู่ใกล้กับดวงอาทิตย์เนาะเป็นของแข็งหรือเขาเรียกว่าดาวเคราะห์หินนั่นเองกับรอบนอกครับที่เป็นสีฟ้ามันไม่ทําให้เกิดการรวมตัวเป็นของแข็งแต่ว่ากา๊าซมันจะรวมตัวกันเป็นก้อนอันเนี้ยก็เป็นดาวเคราะห์แกส๊สเสร็จสิ้นเนาะ น้องครับแสดงว่าตอนนี้ครับระบบสุริยะของน้องๆที่น้องๆรู้จักที่น้องๆควรต้องรู้จักด้วยแหละมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มเนบิวลาดาวเคราะห์ครับแล้วตรงกลางมันมีการรวมกับกับกาที่มันเป็นเนบิวลาดาวเคราะห์เนี่ยอย่างหนาแน่นอย่างมีแรงดันสูงจนเกิดเป็นดาวฤกษ์ส่วนการรอบๆการรอบๆดาวฤกษ์ที่เป็นดวงอาทิตย์เนี่ยมันก็มีการรวมตัวกันเองได้พืนภูมิมันสูงแรงดันมันสูงมันก็ทําให้เกิดเป็นของแข็งของแข็งเสร็จแล้วปุ๊บก็รวมตัวกันกลายเป็นดาวเคราะห์ที่ แต่ถ้าเป็นก๊าซรอบรอบรอบนอกครับน้องๆอ,งอุณหภูมิมันไม่ได้เยอะมากอุณหภูมิต่ําโอเคไหมมันก็กระจายตัวครับก๊าซมันก็ไม่รวมตัวกันเป็นของแข็งแต่มันรวมตัวกันเป็นก๊าซธรรมดาเราจึงเรียกดาวนั้นว่าดาวเคราะห์แกส๊สนี่คือการกําเนิดระบบสุริยะนี่เลยพิตี้ขอวาดตรงนี้นะอ่าตรงนี้นะครับสีน้ําเงินตรงนี้นะโอเคมันคือชั้นในสุดครับชั้นในสุดนะที่ชั้นที่หนึ่งนะครับชั้นนี้ครับเกิดอะไรขึ้นน้องๆอันนีน้น้องๆเรียนมาแล้วครับ ชั้นนี้เป็นชั้นที่เกิดปฏิกิริยาครับเกิดปฏิกิริยาฟิวชันไงอ๋อนี่แหละฟิวชันเกิดที่ชั้นนี้แหละนะครับแสดงว่าชั้นนี้ครับจึงเป็นชั้นที่สามารถสร้างพลังงานได้ครับสร้างพลังงานได้เท่าไหร่จําได้ไหมคุ้นๆไหมใจกลางดวงอาทิตย์ครับน้องๆต้องมีค่าพลังงานเท่าไหร่ครับสิบห้าคูณสิบกำลัง 6ควินนโดยที่พิตตี้พูดว่า15ล้านเคลวินนั่นเองทันเนาะ15ล้านเคลวินครับถึงสามารถทําให้ดวงอาทิตย์เป็นดวงอาทิตย์ได้ซึ่งมันอยู่ตรงชั้นแก่นดวงอาทิตย์หรือชั้นคอตรงนี้แหละได้นะครับจบเรื่องโครงสร้างดวงอาทิตย์อ่ะถ้าเป็นข้างในไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ชั้นที่2ครับเรเดียชีปโซนน้องๆครับก่อนอธิบายชั้นนี้ครับคนไทยเรียกว่าชั้นแผ่รังสีทําไมเรียกว่าชั้นแผ่รังสีอะดูจากรูปนี้ก่อนเนาะ ชั้นเรเดียติฟโซนคือชั้นที่สองนะครับแผ่เป็นสีอะไรดีชวชมพูแล้วกันนะชั้นนี้เนาะน้องๆครับชั้นนี้เกิดอะไรขึ้นค่อยๆไปนะครับชั้นที่สองนะชั้นนี้ครับความร้อนจากชั้นที่หนึ่งสิบห้าล้านเนี่ยมันทําให้ก๊าซตรงนี้ครับชั้นนี้นะทําให้ก๊าซในชั้นแผ่นดงสีเนี่ยก๊าซเนี่ยระเหยขึ้นไปหมดหมายความว่าชั้นเนี่ยครับจะไม่มีก๊าซเหลืออยู่เลย พราะความร้อนจากชั้นคอเนี่ยอุ้ยมันร้อนจัดนี่หรอแม้แล้วสมบัติของกา๊าซคือถ้าก๊าซมันร้อนมันจะยกตัวสูงขึ้นแสดงว่าชั้นเนี้ยครับไม่เหลือก๊าซแล้วชั้นร t i o n น้องๆครับเดี๋ยวบอกนิดน,นึงก่อนบางตำราก็เขียน r a d i o a t i v e บางตำราก็เขียน radiation r a d i a t i ไหนเหมือนกันนะอย่าซนะีเรียสนะเอาเป็นว่าคนไทยเรียกชั้นแผ่ทำไมถึงเรียกว่าชั้นแผงสีอันนี้แหละต้องอธิบายนะครับ เหตุผลที่เ่าชั้นแผ่รังสีเพราะมันคือกระบวนการการกระทําของความร้อนในชั้นนี้ครับน้องๆอ่ะพี่ตี้เขียงงนง่ายๆตรงน,นี้ก่อนก็ได้อะถ้านี่คือชั้นคอและนี่คือชั้นแผ่รังสีนะครับตอนนี้พี่ตี้จะต้องเอาความร้อนจากชั้นคอขึ้นไปให้ได้ทันไหมต้องเอาขึ้นไปที่ชั้นของผิวดวงทิตอันนี้คือผิวดวงทิตนะผิวสันต้องเอาความร้อนขึ้นไปที่ผิวผิวดวงทิศได้ต้องผ่านชั้นแผ่รังสี ซึ่งชั้นนี้มันไม่มีตัวกลางคือมันไม่มีอากาศความร้อนที่โอนผ่านตัวกลางที่ไม่มีอากาศนี่แหละเรียกว่าการแผ่รังสีไงเพราะนะี่ครับคําว่าชั้นแผ่รังสีคือการโอนความร้อนการโอนถ่ายความร้อนครับผ่านตัวกลางฟังดีๆนะผ่านตัวกลางที่อะไรการโอนถ่ายความร้อนที่ไม่มีตัวกลาง ดีกว่าที่ไม่มีตัวกลางอ่าที่ไม่มีตัวกลางจะได้เข้าใจง่ายกว่าทันไหมหมายความว่าตรงนั้นน่ะมันไม่มีอะไรเลยมันไม่มีก๊าซไม่มีของแข็งไม่มีของเหลวความร้อนมันผ่านอย่างเงี้ยครับเรียกว่าแผ่รังสีเราก็เลยเรียกชั้นนี้ครับว่าชั้นแผ่รังสีเพราะชั้นนี้ไม่มีตัวกลางผู้สามครั้งแล้วเนาะน่าจะเข้าใจแล้วเนาะทันนะครับน้องๆครับสแสดงว่าชั้นที่ก๊าซไปลอยอยู่เยอะสุดคือชั้นที่สามครับนี่เลยชั้นนี้เลย พี่ตีวารูปนี้นราจะได้เห็นภาพชัดนะครับชั้นนี้ครับชื่อว่าชั้น convection zone convection ครับคนไทยเรียกชั้น convection ว่าชั้นพาความร้อนใช่คำว่าพาความร้อนเพราะอะไรครับน้องๆออพี่ตีววาดรูปใหม่ชั้นนี้ครับก๊าซอยู่เต็มก๊าซอยู่เต็มไหยนะเราเรียกว่าพาความร้อนหรือ convection zone เพราะว่าก๊าซตรงนี้ครับมันมีก๊าซมันมีก๊าซอยู่ ก๊าซเนี่ยพยายามจะเอาความร้อนออกไปพยายามจะเอาความร้อนออกค่อยๆตามไปนะเอาความร้อนออกครับวิธีการเอาความร้อนออกคือมันเอาก๊าซเป็นตัวพาไงการที่เอาก๊าซเป็นตัวนําพาความร้อนครับเราเรียกอย่างนี้ว่าเอ้ยโทษทีลูกการที่เราเอาก๊าซเป็นตัวโอนถ่ายความร้อนเอออย่าไปเป็นคำตอบเรียบ้อยแล้ะการที่เราเอาก๊าซเป็นตัวโอนถ่ายความร้อนออกไปอย่างนี้ครับเราเรียกว่าการพาความร้อนใส่ว่าเราเรียกว่าชั้นพาความร้อนเพราะว่าเราใช้ หรือเรามีการ์ช่วยในการโอนถ่ายความร้อนทันไหมทันเนาะน้องๆครับพาใช้กาส์หรือใช้ของเหลวก็ได้นะอย่างเช่นน้องๆจะนึ่งอาหารอย่างเงี้ยน้องเอาอาหารต้มอย่างเงี้ยครับความร้อนไม่ใช่ดียเอาใหม่น้องๆเอามือจุ่มน้าอุ่นก็ได้เอามือจุ่มน้าอุ่นน้องๆรู้สึกมันอุ่นเพราะว่าน้ามันโอนถ่ายความร้อนให้ก่อนน้องๆโอเคไหม แต่ว่าถ้าน้องนึ่งอาหารครับนึงน่งนึ่งนึ่งเนี่ยคือการเอาก๊าซถูกไหมเอาไอน้ำเนี่ยทำให้อาหารมันสุกความร้อนผ่านก๊าซทำให้อาหารสุกอันนี้ก็เป็นการพาแต่ถ้าเป็นการนําความร้อนมีคํานึงเนาะอันนี้สอนเฉยๆเนาะนำความร้อนถ้าเป็นการนําความร้อนคือการโอนถ่ายผ่านอะไรครับผ่านของแข็งอย่างเช่นน้องๆเนี่ยกินก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมร้อนเลยนะเอาช้อนจุ่ม ช็อนสแตนเลสด้วยนะน,น้องจับน้อง,องร้อนแสดงว่ามันโอนถ่ายความร้อนมาโดยการนําความร้อนทันไหมคราวนี้ครับชั้นเนี่ยชั้นที่เป็นชั้นพาความร้อนหรือ convection cell convection zone เนี่ยมันยังมีอีกคำหนึ่งครับที่ใช้เรียกชั้นนี้ได้ชั้นนี้เรียกว่าชั้นหรือเรียกว่าฟังดีๆนะอันนี้ก็เขาเรียกกันนะครับว่าชั้นวัฏจักรแก๊สร้อนหมุนวน แก๊สร้อนหมุนวนทำไมถึงเรียกว่าชั้นแก๊สร้อนหมุนวนครับฟังดีๆนะน้องๆครับความร้อนต้องการออกความร้อนต้องการออกนะครับพอความร้อนต้องการออกปุ๊บมีแก๊สอยู่แล้วความร้อนต้องการออกอากาศที่ร้อนแล้วออกไปแล้วอันนี้นะความร้อนออกแล้วพอความร้อนออกแล้วครับตัวมันก็จะเริ่มเย็นการที่ความร้อนออกไปแล้วเนาะมันก็จะเริ่มเย็น ข้างล่างครับยังไม่ออกมันก็ร้อนอยู่นี่คือสเต็ปที่หนึ่งนะอากาศออกไปแล้วครับความร้อนพอมันเย็นปุ๊บมันก็ยกตัวกลับลงตัวใหม่ครับที่ร้อนอยู่กําลังจะมาก็จะขึ้นแทนที่สแสดงว่ากาซ์ดครับมีกระบวนการในการโอนถ่ายความร้อนแบบพาความร้อนอย่างเงี้ยแล้วจะเกิดการหมุนอย่างเงี้ยครับไปเรื่อยๆทันไหมร้อนเอาออกร้อนเสร็จเย็นเย็นก็กลับลงตัวใหม่ขึ้นแทน เย็นเอาลงใหม่ขึ้นแทนเย็นเอาลงแล้วก็หมุนอย่างเงี้ยปุ๊บ,ปบไปเรื่อยเรเราก็เลยเรียกชั้นนี้ครับอีกชื่อนึงว่าชั้นแก๊สร้อนหมุนวนทันไหมครับอ่าก่อนไปชั้นอื่นๆครับสรุปจากหน้านี้ก่อนอ่าอันนี้รูปนี้ชัดเจนเนาะชั้นนี้ครับนับตั้งแต่ชั้นผิวขึ้นสูงไปเรื่อยๆเลยนะค่อยๆไล่ไปนะครับวันนี้อาจจะเลิกเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่าเนื้อหาไม่ได้เยอะมากนะชั้นแรกครับน้องๆชื่อว่าชั้นโฟโตสเฟียครับโฟโตสเฟียโฟโตว่าภาพไง แสดงว่าชั้นนี้คันน้องๆเป็นชั้นที่ตาเรามองเห็นแต่ฟังนะ,นะนะฟังดีๆนะครับตามองเห็นก็จริงแต่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยนะหมายความว่าไงหมายความว่าน้องๆอย่าดูดวงอาทิตย์ด้วยตาเปล่านะครับเราเรียนมาแล้วพลังงานที่มาจากดวงอาทิตย์เนี่ยสามจุสองะไรจะไม่ได้และคูณสิกำลังยี่สิบหกวัตต์นะ สามจุดสองต่อยนี่แหละแล้วก็คูณสิบกำลังยี่สิบหกวัตต์น้องแค่น้องเอาตาน้องเน่ยมองหลอดไฟเนี่ยสซเพียตี้มองหลอดไฟนี่นะสักสามวิอ่ะยังแบบมึนปวดตาเลยเนาะเนี่ยน้องพลังงานมันสูงมากอย่ามองด้วยตาเปล่านะครับเพราะถ้าน้องมองด้วยตาเปล่าตาบอดเลยนะสองคำน้องตาเรามองเห็นนะครับเป็นพื้นผิวสีแดงๆจำได้เนาะ ตาน้องนมองเห็นเนี่ยเป็นพื้นผิวสีแดงๆถูกไหมครับแต่น้องนครับชั้นนี้มีความสําคัญอะไรอีกชั้นนี้ครับเป็นชั้นที่ยังมีอีกหนึ่งปรากฏการครับคืออะไรเราไม่จะ,จะมองเห็นสิ่งหนึ่งครับบนชั้นนี้คือไอจุดตรงตรงนี้ครับสมัยก่อนครับเราเรียกตรงนี้ว่าจุดดับครับหรือบางคนก็เรียกจุดดาก็ได้อะแต่สมัยก่อนครับคนที่เรียกว่าจุดดับหรือจุดดำเนี่ยก็เพราะว่า เขาเชื่อว่าบริเวณนี้ครับคือบริเวณที่ซันจะดับลงคือยิ่งมันคือเขามองอย่างนี้ว่าดำเนี่ยเหมือนฐานมันจะหมดอะแสดงว่าตรงไหนดำก็แสดงว่าตรงนี้มันจะดับแต่พอศึกษาไปเรื่อยๆแล้วพบว่าอะไรครับพบว่าจุดดับหรือจุดดำตรงนี้ไม่ใช่จุดที่ดวงอาทิตย์จะตายแต่มันคืออะไรครับน้องๆบริเวณชั้นโฟโตสเฟียร์เป็นบริเวณที่มีอุณหภูมิ ตอนนี้อุณหภูมิมมาจากไหนล่ะก็มาจากชั้น convection zone เนี่ยส่งขึ้นมาให้ใช่ไหมอุณหภูมิครับชั้นนี้ประมาณ5,800องศาประมาณนะครับประมาณซึ่งอุณหภูมิประมาณนี้ครับน้องๆจะทําให้ภาพเป็นสีแดงบริเวณผิวแต่ sunspot ครับออขอโทษล,ลืมลืมลืมเขาเรียกจุดดำจุดดำว่า sunspot นะ,ะลืมให้คํานี้ แต่ซันสปอตตรงนี้ครับน้องๆมันแค่เป็นบริเวณที่มันคือบริเวณที่อุณหภูมิอุณหภูมิสูงไม่ถึง5,800ครับ mm hmm. พอหอภูมิมันสูงไม่ถึง5,800มันก็เลยไม่แดงเหมือนชาวบ้านเขาแนั้นเองเข้าใจไหมชั้นนี้ครับอยู่ไกลสุดเลยอยู่นอกสุดครับนอกสุดอ่าเขียนผิด นอกสุดแต่อะไรครับน้องๆน,นอกสุดครับแต่มันเป็นที่ที่สะสมประจุไฟฟ้าไว้ชั้นนี้นะครับสะสมประจุไฟฟ้าไว้ทำให้ชั้นนี้ครับเป็นชั้นที่มีอุณหภูมิสูงสุดครับแต่เป็นสูงสุดในการเปรียบเทียบของชั้นเมฆากาศกันเองนะต้อนรันิลูก เป็นการเปียบอุณหภูมิสูงสุดในแค่ชั้นบรรยากาศเพราะรงนี้ครับสูงถึง2ล้านเคลวินส่งาองศาแหละได้ไหมสูงมากครับคานนี้คำถามต่อเลยคือประจุไฟฟ้ามาจากไหนเออประจุไฟฟ้ามาจากไหนน้องๆครับประจุไฟฟ้าตรงนี้ครับมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับแสงอันนี้สาคัญแล้วนะมาพร้อมแสงครับมาพร้อมแสงได้ไหม น้องๆครับประจุไฟฟ้าที่มาร้องสัรตัวเนี้ยมันเกิดจากการประทุตัวของไอ้เปลวสุริยะเมื่อกี้ที่เกิดขึ้นบนผิวดวงอาทิตย์มันจะประทุพุ่งพวดออกมาเลยครับเอาประจุไฟฟ้าที่มีสมบัติเสมือนกับสิง่งอยู่ใต้ดวงอาทิตย์ออกมาซึ่งประจุไฟฟ้าตรงนี้ครับเอาประจุทางอะตอมออกมา2อ,อย่างคือพุ่งประจุข,ของอะตอมมา2อ,อย่างคือ1เอาโปรโตอนและ อิเล็กตรอนมาครับทันนะประจุไฟฟ้าครับที่มันออกมาพร้อมกับแก๊สที่มันพุ่งออกมาเนี่ยมันเอาโปรโตอนกับอิเล็กตรอนออกมาถ้าตรงไหนครับที่เอาแก๊สที่มีโปรโตอนกับอิเล็กตรอนออกมาอย่างงี้ครับเราเรียกตรงนั้นว่าลมสุริยะนั่นหมายความว่าลมสุริยะคือก๊าสครับที่เอาประจุไฟฟ้าออกมา สนามแม่เหล็กโลกผิดผิดโลกสนามแม่เหล็กโลกลมสุริยะถูกปกป้องจากสนามแม่เหล็กโลกเรารู้ได้ยังไงครับว่าลมสุริยะของเราเนี่ยถูกสนามแม่เหล็กโลกปกป้องอยู่เพราะเวลาที่ลมสุริยะปะทะกับสนามแม่เหล็กโลกจะเกิดปรากฏการณ์หนึ่งครับเรียกว่าออโรราเห็นไหมเหมือนนะเดดิโก้เหไหมใช่ไ,ม,กกชไ,ม,ชไม่ใช่สิมันชื่อหนังเรื่องอะไรนะโฟรเซนเออ ออโรราใช่ไหมใช่ป่ะไม่รู้เหมือนกันประมาณนั่นแหละช่างมันผ่านเอาง่ายครับถ้าลมสุริยะปะทะกับสลาไม่เหลือโลกครับจะเกิดเป็นออโรราหรือคนไทยเรียกว่าแสงอะไรลูกแสงเหนือแสงใต้โอเคไหมครับจบสิ้นกันทีและนี่คือภาพนะครับน้องๆน,นี่คือโครงสร้างของดวทิตทั้งหมดครับคอรเรเดทีฟคอนเวกทีฟ ได้ไหมอธิบายครบทุกเรียบร้อยแล้วว่าดูที่ของเราครับแบ่งโครงสร้างภายในเป็น3โครงสร้างเนาะคือคอเรเดเ t ชันเรเดี็ได้นะครับแล้วก็คอนเว t i ี e โอเคเนาะถ้าเป็นคอคือเกิด f u วชันใช่ไหมครับโน้ตไว้เนาะเกิดฟิวชันถ้าเป็น r รเด a t i ี e ครับคือแพรรังสีถูกไหมครับถ้าเป็น Convection ครับคืออะไรลูกจำได้ไหมชั้น พาความร้อนโอเคเนาะนี่ซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับต่อไปครับถ้าเป็นชั้นนอกครับชั้นนอกเริ่มจากชั้นแรกครับเรียกว่าชั้นไอเอ่ยโฟโตสเฟียร์เนาะชั้นนี้เกิดปรากฏการณ์อะไรครับเกิดปรากฏการณ์ซันสปอตได้นะครับชั้นที่2ครับชื่อว่าชั้นโครโมสเฟียร์ครับชั้นนี้เกิดอะไรลูกนี่ครับนี่คือซันสปอตเนาะมีคนถามตรงไหนนี่ครับดำๆนี่คือซันสปอตโอเคเนาะ สองครับอ๋อน้องบอกว่าเห็นสีไม่ชัดอ๋อโอเคขอโทษสีแดงต้องคู่กับสีะระย่ะสีเขียวเหรอได้ไหมอ่ะแดงกับเขียวไหมอ่านี่นี่เออพอได้อยู่พอได้อยู่ได้ไหมได้เนาะได้เนาะได้เนาะอ่าเหลือจะเป็นสีเหลืองดีอ่าสีเหลืองก็ได้อ่าจิ้มผิดอีกนะอ่านี่นี่น,นี่อ่าป้ายเลยป้ายเลย,เลยโอเคนะครับส่วนที่สองครับคือชั้นโครมโมสเฟียครับนี่เลยชั้นนี้เกิดอะไรลูกชั้นนี้เกิด โรโมเนน์ครับก็คือเปลวสุริยะเนาะโอเคไหมครับชั้นนี้เกิดเปลวสุริยะนะครับเปลวสุริยะโอเคไหมและชั้นที่3ครับโคโรนาครับเห็นไหมครับสีขาวๆเพราะชั้นนี้ครับะไรครับสว่างน้อยสุดแต่ร้อนสุดจําได้เนาะและชั้นนี้ครับปลดปล่อยอะไรออกมาลูกปลดปล่อยอะไรครับประจุไฟฟ้าเนาะ ก็คืออะไรเอ่ยโปรโตอนกับอิเล็กตอนซึ่งตัวนี้ก่อใเกิดอะไรครับเกิดลมสุริยะใช่ไหมหรือไม่ก็เป็นอะไรโลกพายุสุริยะถูกไหมครับซึ่งโลกเราปกป้องได้จากสนามแม่เหล็กโลกผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน